ตะลึงความสวยแห่แชร์ภาพงานแต่งเจ้าสาวแม่เจ้าสาวสวยกินกันไม่ลงตะลึงความสวยแห่แชร์ภาพงานแต่งช่วงส่งตัวเจ้าสาวทำคนสับสนไหนเจ้าสาวแม่เจ้าสาวสวยกินกันไม่ลงกลายเป็นที่ฮือฮาบนโลกโซเชียลของจีนเมื่อมีการเผยแพร่ภาพงานแต่งแห่งหนึ่งในมณฑลเจ้อเจียงที่ชาวเน็ตต่างลงความเห็นกันว่าครอบครัวของเจ้าสาวหน้าตาดีสุดตามรายงานหลังจากขบวนเจ้าบ่าวเดินทางไปรับตัวเจ้าสาวที่บ้านพวกเขาก็ต้องตกตะลึงด้วยภาพตรงหน้าเมื่อเห็นว่าภายในห้องนอนนอกจากเจ้าสาวแล้วยังมีสาวสวยอีกสองคนนั้นคือแม่เจ้าสาวและน้องเจ้าสาวโดยแม่เจ้าสาวนั้นได้ดูแลตัวเองเป็นอย่างดียังคงรักษาหุ่นและดูแลผิวพรรณเสมอเมื่อแต่งหน้าทำผมแบบจัดเต็มแล้วคุณแม่จึงดูอ่อนกว่าวัยไม่น้อยด้านน้องเจ้าสาวนั้นก็สวยใสงดงามไม่แพ้กันเมื่อเห็นสาวสวยทั้งสามคนนั่งเรียงกันแล้วเจ้าบ่าวก็ถึงขั้นตกอยู่ในภวังค์พร้อมกล่าวติดตลกว่าผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองชอบคนไหนด้านเจ้าสาวนั้นเมื่อเห็นท่าทีของเจ้าบ่าวเธอก็มองเจ้าบ่าวด้วยรอยยิ้มหลังจากภาพงานแต่งถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าครอบครัวนี้หน้าตาดีกันทุกคนแม่ก็สวยลูกสาวทั้งสองคนก็สวยบางคนก็เอ่ยว่าหน้าตาดีกันขนาดนี้อยากจะเห็นหน้าพ่อเลยทีเดียวส่วนหนุ่มๆ นั้นก็ฝากเนื้อฝากตัวอยากเป็นลูกเขยกันยกใหญ่ขอบคุณที่มาซูหมอกริชไทยเพจสู้ดีวะโพสต์ภาพล่าสุดรักษาตัวที่โรงพยาบาลคนแห่ให้กำลังใจหมอกริชไทยเพจสู้ดีวะโพสต์ภาพล่าสุดขณะนอนรักษาอาการป่วยมะเร็งอยู่ที่โรงพยาบาลคนแห่ให้กำลังใจวันที่8พฤศจิกายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากนายแพทย์กริชไทยธนสมบัติกุลที่ได้เปิดเพจ Facebook สู้ดีวะเพื่อเล่าประสบการณ์การป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายโพสต์ข้อความสุดเศร้าผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าผมน่าจะไปช่วงกลางเดือนหน้าจากนั้นไว้เจอกันใหม่นะครับณตอนนี้ผมพิมพ์ได้เท่านี้ก็เอาละครับขอบคุณสำหรับทุกอย่างตลอดช่วง30ที่ผ่านมาครับขอโทษถ้าผมทำให้ใครไม่พอใจโดยโพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเศร้าเสียใจเป็นจำนวนมากมีคนกดไลค์กดแชร์ต่อเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ทางหมอกริชไทยได้โพสต์คลิปการแต่งงานของตัวเองพร้อมข้อความว่ากว่าจะถึงวันนี้สู้เวลาคือสิ่งที่พิสูจน์ว่าสองคนนี้รักกันแค่ไหนลูกจ๋าเวลาคือสิ่งสำคัญเป็นเวลาที่จะได้ใช้ร่วมกันและคนทั้งสองก็ใช้เวลาร่วมกันได้อย่างดีที่สุดล่าสุดหมอกริชไทยโพสต์ว่าสู้ดีวะพร้อมกับภาพล่าสุดขณะนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโดยถือหนังสือสู้ดีวะที่เจ้าตัวเป็นคนเขียนจากนั้นมีคนเข้ากดไลค์พร้อมแชร์โพสต์ดังกล่าวเพื่อให้กำลังใจหมอกริชไทยจำนวนมากหลวงพี่น้ำฝนล้วงลูกไข่เลขเด็ด3ตัวโผล่กลางพิธีปลุกเสกกุมารทองดิน7ป่าช้าหลวงพี่น้ำฝนล้วงลูกไข่เลขเด็ด3ตัวโผล่กลางพิธีปลุกเสกกุมารทองสมบัติผสมดิน7ป่าช้ามวลสารศักดิ์สิทธิ์สวดบริกรรมคาถานานกว่า2ชั่วโมงเมื่อวันที่7พฤศจิกายน66ที่วัดไผ่ล้อมตำบลพระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองนครปฐมผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ด้านหน้าเนอร์เซอรี่ของกุมารสมบัติหรือสถานที่ตั้งกุมารสมบัติของวัดไผ่ล้อมนั้น
พระครูปลัดสิทธิวัฒน์หรือหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมประกอบพิธีพุทธพิเศษกุมารสมบัติบันดาลโชควัตถุมงคลที่ระลึกหลวงพ่อพูล111ปีชาตกาลที่จัดสร้างขึ้นตามตำรับหลวงพ่อพูลอัตรักโขเกจิดังอดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมที่มรณภาพไปโดยร่างกายไม่เน่าเปื่อยบรรจุใส่ลงแก้วเพื่อให้ศิษยานุศิษย์กราบไหว้บูชากุมารทองสมบัติบันดาลโชคองค์ยืนมีขนาดสูงกว่า30เซนติเมตรวัตถุมงคลที่ระลึกเพื่อฉลองงาน111ปีชาติการหลวงพ่อพูลที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่10-18พ.ย. 66นี้โดยสร้างจากเนื้อไฟเบอร์กลาสที่มีส่วนผสมของดินเจ็ดป่าช้าและส่วนผสมจากมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านมาหลากหลายพิธีกรรมมาเป็นส่วนผสมในการปลุกเสกครั้งนี้ถือเป็นพิธีพุทธาเทวาพิเศษใหญ่โดยมีพระครูปลัดสิทธิวัฒน์หรือหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสประกอบพิธีปลุกเสกเดี่ยวที่บริเวณด้านหน้ากุมารสมบัติของหลวงพ่อพูลภายในวิหารของหลวงพ่อพูลอัตรักโขมีพระภิกษุสงฆ์ร่วมสวดภาวนาโดยใช้เวลาสวดบริกรรมคาถานานกว่า2ชั่วโมงจึงเสร็จสิ้นก่อนที่จะโรยข้าวตอกดอกไม้เพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งการจัดสร้างครั้งนี้เป็นการน้อมรำลึกถึงครูบูรพาจารย์ทั้งนี้หลวงพี่น้ำฝนล้วงลูกไข่ภายในพิธีเพื่อค้นหาเลขมงคลในรอบนี้โดยปรากฏเป็นหมายเลข489สำหรับกุมารทองสมบัติบันดาลโชคของหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมถือเป็นทายาทสิทธิเอกหนึ่งเดียวของพระมงคลสิทธิการหรือหลวงพ่อพูลอัตรักโขอดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมนั้นซึ่งกุมารทองนับว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บารมีของหลวงพ่อพูลมาแต่โบราณหรือตั้งแต่ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่สำหรับในรุ่นของกุมารทองสมบัติบันดาลโชคครั้งนี้นับว่าเป็นการสืบสานกุมารสมบัติบันดาลโชควัตถุมงคลที่ระลึกหลวงพ่อพูลครบรอบ111ปีชาตกาลนอกจากนี้หลวงพี่น้ำฝนยังเปิดเผยต่ออีกว่าในวันที่10-18พฤศจิกายนนี้ทางวัดไผ่ล้อมขอเชิญชวนสาธุชนร่วมงาน111ปีชาติการหลวงพ่อพูลโดยจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่9วัน9คืนในระหว่างวันที่10-18พ.ย. 66นี้ที่วัดไผ่ล้อมเพื่อเป็นการรำลึกนึกถึงครูบูรพาจารย์